สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตีครับตีอายุเท่าไหร่29ครับตีทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานออฟฟิศครับตีมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับพอดีผมมีแฟนนะครับเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับตอนนี้เขาทำงานเหนื่อยมากครับอยากจะให้นะให้กำลังใจเขาหน่อยครับทำไมถึงอยากให้พี่ทำหน้าที่นี้ครับผมก็เป็นห่วงเขาด้วยครับเพราะบางครั้งเขาต้องทำงานหนักอย่างเงี้ยครับแล้วในฐานะแฟนตีได้ให้กำลังใจเขาดีและมากพอหรือเปล่าครับมันก็ดีในส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมอยากให้น้าพูดบ้างนะครับเพราะผมเป็นคนที่เป็นแฟนคลับน้าครับติดตามน้ามาตลอดจะฝากถึงแฟนตีนะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับจริงๆแล้วรอบตัวของพี่เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์มากมายพี่ใกล้ชิดกับทีม9มากเลยแล้วก็ได้มีโอกาสคุกคีกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทีมก้าเข้าไปช่วยเหลือไม่มากก็น้อยนะฮะเพื่อนสนิทก็เป็นหมอหลายคนในยามที่มนุษย์ประสบเหตุอะไรก็ตามที่มันจะถึงแก่ชีวิตได้สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของเราก็ทำให้เราต้องปกปักรักษาตัวและคนที่ทำหน้าที่นี้หน้าที่เดียวก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับใช่ครับเพราะตอนนี้แฟนผมครับเขาขึ้นเวรตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เขาควงเช้าบ่ายเลยครับเขาจะลงทีตอนประมาณกับตีหนึ่งครับผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้คุยกันมากเท่าไหร่ครับถ้าสิ่งที่พี่จะบอกบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนนะฮะสิ่งที่คุณทำมายิ่งใหญ่มากคุณเป็นผู้ช่วยให้พวกเรารอดคุณเป็นความหวังในการดำรงชีวิตเดียวที่เป็นรูปธรรมของมนุษยชาติจริงๆอ่ะถ้าไม่นับเรื่องบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะคุณเป็นความหวังในการอยู่รอดชีวิตของมนุษยชาติเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเวียนกับหมอหมดน่ะเพราะฉะนั้นพองานของคุณมันสำคัญและยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่นอนเขาเรียกว่าหน้าที่ยิ่งใหญ่มันมาพร้อมความรับผิดชอบมันยากเย็นแหละครับก็แค่ขอให้บุคลากรทางการแพทย์คุณได้รู้เลยแน่นอนคุณทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆคุณเป็นความหวังของพวกเราจริงๆนะครับผมเคยก็บอกเขาตลอดนะครับว่าผมฟังน้าครับแล้วผมจะมีคำหนึ่งที่น้าเคยบอกครับจงเป็นแฟนที่ดีของใครสักคนให้ได้ในชีวิตนะครับใช่ครับบอกเขาตรงนี้ตลอดทุกครั้งที่ผมเจอเขาพี่ดีใจที่ตีเอาคำนี้ไปพูดกับแฟนนะฮะพี่บอกว่าจงเป็นแฟนที่ดีของใครสักคนให้ได้สักครั้งในชีวิตซื่อสัตย์อย่างเดียวไม่พอนะฮะมันต้องมีคุณค่าอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นด้วยนะครับใช่ครับโชคดีที่ตีเท่าติดครับครับขอบคุณมากครับนะครับ